รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่ปลายด้ามขวาจังหวัดนราธิวาสถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหลากหลายทั้งชาวไทยพุทธชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนจึงทำให้จังหวัดนราธิวาสมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภาษาที่น่าสนใจรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันมาอย่างยาวนานสวัสดีครับพบกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาทุกคนไปพบกับมิติใหม่ที่หลากหลายในจังหวัดนราธิวาสผมนายอนัสสุแปเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในจังหวัดนราธิวาสว่าในอดีตความสัมพันธ์เป็นอย่างไรและในปัจจุบันความสัมพันธ์นั้นได้มีการพัฒนาไปในด้านใดบ้างวันนี้น้องอนัสของเราก็ยังอยู่กับพี่แหวผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสนะครับการตั้งถิ่นฐานของคนในปากน้ำบางนรามีที่มาและความเป็นอยู่อย่างไรไปฟังพี่แหวนเล่าให้ฟังครับค่ะในสมัยก่อนนะคะพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสก็จะมีผู้คนหลากหลายอย่างที่เราได้เรียนรู้กันแล้วในรอบแรกนะคะว่าจะมีทั้งคนไทยที่เป็นไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็เชื้อสายจีนแล้วก็จะมีพราหมณ์ฮินดูมาด้วยนะคะเริ่มแรกก็มาจากการค้าขายหลังจากนั้นก็มีการปักหลักตั้งถิ่นฐานของแม่น้ำริมแม่น้ำอะไรอย่างนี้นะคะก็มีอาชีพค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ด้วยความที่ว่ากว่าจะกลับประเทศไปประเทศจีนก็ต้องรอลมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดินทางเป็นทางเรือนะคะก็อยู่นานๆก็มีการแต่งงานออกเรือนกันอย่างแรกก็จะเป็นสายสัมพันธ์โดยอาชีพอย่างที่สองก็จะเป็นสายสัมพันธ์ในสายครอบครัวมันก็จะแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของวิถีชีวิตที่เขาอยู่กันในสมัยอดีตก็เกื้อกูลกันจนถึงปัจจุบันนะคะก็มีการเรียนรู้มีการช่วยเหลือไปมาหาสู่การเป็นพี่เป็นน้องกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันซึ่งปัจจุบันเราก็ยังจะเห็นวิถีชีวิตในลักษณะนี้อยู่ในทุกมุมของจังหวัดนราธิวาสและก็ชายแดนใต้ถ้าเราจะดูในเมืองปัจจุบันเนี่ยเมืองมันจะมีความเป็นเมืองมากขึ้นจะมีการสัมพันธ์กันเล็กน้อยนะคะเพราะว่าทุกคนจะมีอาชีพมีชีวิตประจำวันในการทำมาหากินแต่ถ้าเราจะไปอำเภอนอกๆในเรื่องของประเพณีก็ยังมีการทำร่วมกันอยู่อย่างเช่นประเพณีลาสังก็จะเป็นประเพณีในเรื่องของการดำนานะคะในช่วงที่มีการดำนาก็จะไปดำนาด้วยการองแขกเกี่ยวข้าวก็จะมีทั้งพี่น้องไทยพุทธพี่น้องมุสลิมเนี่ยช่วยเหลือกันอยู่ก็จะเป็นประเพณีที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่อยู่พอสมควรในจังหวัดนราธิวาสมีการอาศัยอยู่ร่วมกันหลากหลายเชื้อชาติมีทั้งคนจีนคนอิสลามและคนมลายูอยู่ร่วมกันในชุมชนเดียวกันเช่นบ้านหลังนี้เป็นไทยพุทธบ้านหลังนี้เป็นมุสลิมบ้านหลังนี้เป็นจีนก็จะอยู่ใกล้ๆกันอยู่ร่วมกันและยังมีความเป็นพี่เป็นน้องมีสายสัมพันธ์ที่รักกันกลมเกลียวกันครับแล้วคนมลายูกับคนอิสลามนั้นเหมือนกันไหมฟังคำตอบจากพี่แวร์กันครับคำว่ามลายูกับอิสลามเนี่ยต่างกันความหมายก็ต่างกันนะคะมลายูก็คือกลุ่มคนที่อาจจะอยู่ในแถบนี้นะคะแล้วก็กลุ่มมลายูเนี่ยจะมีทั้งในประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์คือกลุ่มคนแต่ถ้าอิสลามคือศาสนาคนจะเข้าใจว่าถ้ามลายูก็คืออิสลามไม่ใช่ค่ะคนมลายูบางคนก็ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามคนมลายูบางคนก็จะเป็นพุทธมลายูเป็นเชื้อสายจีนก็มีมลายูที่เป็นอิสลามก็มี
แต่ด้วยความที่เข้าใจง่ายๆค่ะเขาจะเข้าใจง่ายๆตีความง่ายๆว่าถ้ามลายูก็ต้องเป็นอิสลามหรือว่าเป็นมุสลิมแต่ที่จริงไม่ใช่มลายูจะมีอยู่ทั่วโลกเลยนะคะจะเยอะที่สุดอยู่ตรงที่แถบอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียก็มีแล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยนะคะถ้าเราจะเรียกง่ายๆก็คือจะเป็นเชื้อชาติเชื้อสายมลายูมากกว่าไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ความเชื่อและอีกอย่างในพื้นที่นี้ก็จะเรียกกันง่ายๆถ้ามีคำว่าซีเย่น้องอันนั้นรู้จักไหมซีเย่ที่แปลว่าไทยพุทธเหรอครับเห็นไหมจะเข้าใจว่าซีเย่คือไทยพุทธซีเย่ก็มาจากคำว่าสยามก็คือไทยเหมือนพี่ก็เป็นคนสยามพี่ก็เป็นคนซีเย่แต่ซีเย่ที่นับถือศาสนาอิสลามน้องอันนั้นก็เช่นกันใช่น้องคือสัญชาติไทยคนซีเย่ถ้าเราไปมาเลเซียคนมาเลเซียจะเรียกเราว่าโอเกซีเย่ก็คือคนไทยสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ศาสนาซีเยไม่ใช่ว่าพุทธนะคะพุทธก็คือพุทธพุทธก็คือศาสนาซีเยก็คือไทยเราอาจจะพูดในพื้นที่ได้จะเข้าใจกันง่ายๆว่าถ้าซีเยก็คือคนไทยพุทธแต่ความหมายจริงๆแล้วซีเยก็คือคนไทยค่ะก็ต้องขอบคุณพี่แวร์มากๆนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสายสัมพันธ์ปากน้ำบางนาราวันนี้ครับค่ะขอบคุณน้องอนัสเช่นกันนะคะที่อยากรู้ในเรื่องของสายสัมพันธ์บางนาราแล้วก็พาทุกคนมาเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวสายสัมพันธ์ปากน้ำบางนาราวันนี้เราก็ได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าจังหวัดนราธิวาสถึงแม้จะมีที่มาที่แตกต่างกันแต่เราอยู่ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้จนสร้างเมืองนราธิวาสที่มีความเจริญความรุ่งเรืองเหมือนในยุคปัจจุบันนี้ได้ครับสำหรับตอนต่อไปเราจะพาคุณไปที่ไหนนั้นสามารถติดตามได้ในรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามชมรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานในตอนนาอยู่จีนอซีแยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวมุสลิมพุทธและจีนในนราธิวาสในวันพุธที่18ตุลาคม2566เวลา 11:20 น.ถึง 11:30 น.ทางททบ5รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.isoc5.net